ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็มองว่ายังคงได้รับผลกระทบจากในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปที่มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันให้เห็น Safety แล้วก็ในส่วนของตัว S501 เนี่ยเปิดปรับตัวร่วงลงก่อนนะคะโดยระหว่างวันก็คงจะยังผันผวนอยู่ในทิศทางลงต่อไปโดยในส่วนของปัญหานี้ในยุโรปล่าสุดเนี่ยก็ในส่วนของกรีซเองที่ออกมาบอกว่าจะลงประชามติในเรื่องของแผนช่วยเหลือจาก EU แล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยทำให้นักทุนเนี่ยกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวแล้วก็ขายออกมาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าพุกพันและกลับเข้าถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งก็มองว่าคงจะยังคงเป็นปัจจัยลบอย่างต่อเนื่องในช่วงที่นักทุนยังจับตาในเรื่องของการประชุมของเฟดแล้วก็ในส่วนของ ECB รวมถึงการประชุมของ G20 ในระหว่างสัปดาห์นี้โดยในส่วนของปัจจัยภายในเองก็ยังมีแรงกดดันจากในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นในส่วนของนักทุนต่างชาติเองกลับมาเป็นขายสุทธิในส่วนของ Safety Index Future โดยเมื่อวานนี้ขายไป 1,086 สัญญาก็ด้วยปัจจัยลบทั้งหลายทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกเองเนี่ยก็มองว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะรองใน S501 น่าจะปิดสถานะออกไปก่อนแล้วก็สถานะใหม่เนี่ยเราเน้นเป็นการเทรดดิ้งช็อตในส่วนของ S501 โดยมองแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ650และ640จุดตามลำดับทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้เหนือระดับ670จุดสำหรับในส่วนSafety วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ680ถึง690จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ660ถึง650จุดส่วน S501 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ670ถึง680จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ650ถึง640จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future สำหรับผู้ที่มีสถานะเก็งกำไรใน KDB K-Bank Z11 มองว่าหลังจากที่ราคาปิดค่อนข้างทรงตัวเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อทิศทางอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกจะค่อนข้างเป็นลบแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงในระหว่างวันแต่ถ้าหากยังไม่หลุดระดับ115บาทก็ยังให้ถือสถานะรองต่อได้ส่วนวันนี้ตัวที่แนะนำเข้ามาใหม่คือ KTB Z11 โดยหลังจากที่ราคาฟิวเจอร์เมื่อวานปรับตัวลดลงพร้อมกับเห็นวอลลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากสถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นด้วยก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงต่อได้หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ16บาทแล้วก็ยังไม่ผ่านโดยมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบระดับ13บาทแนะนำเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ15บาทส่วน PTT EP Z11 มองว่าได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องจากความวิตกในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปและในส่วนของราคาฟิวเจอร์เองหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ161บาทก็เห็นการอ่อนค่าลงมาและปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งโดยมีเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาลบเป็นแรงกดดันให้วันนี้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อแนะนำเข้าไปกินกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ158บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future รวมถึง Oil Future วันนี้ก็มองในส่วนของตัวราคาทองคำช่วงเช้าที่เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาที่ระดับ 1,716.89 เหรียญต่อออนซ์หลังจากที่เมื่อวานในช่วงปิดตลาดของ Gold Future ในบ้านเราอยู่ที่ระดับประมาณ 1,705 เหรียญต่อออนซ์โดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัว
ขึ้นเมื่อวานนี้เทียบกับสกุลเงินสำคัญโดยได้รับแรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปแล้วก็ซึ่งเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของยูโรเนี่ยร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่3แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางนโยบายการเงินของตัวธนาคารกลางสหรัฐที่มีการประชุมในช่วง2วันนี้ก็คือวันที่1วันที่2ก็ยังเห็นนักลงทุนเนี่ยรอดูในส่วนของผลการประชุมอยู่ก็อาจจะมีความหวังเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงอีกครั้งแล้วก็กลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของในส่วนของราคาทองคำให้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากการพักตัวในแนวโน้มของขาขึ้นขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำเองก็ยังคงปรับตัวลดลงในช่วงเช้านี้มาที่ระดับ 33.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนโดยก็มาจากปัจจัยเดียวกันในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยุโรปที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงในส่วนของราคาโลหะเงินที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนซ์เองก็ปรับตัวร่วงลงจากปัจจัยลบดังกล่าวโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 108.41 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของโกลฟิวเจอร์จากที่เห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาก็มองว่ายังสามารถจะคงสถานะรองใน GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ได้โดยวางจุดสต็อปลอสไว้ต่ำกว่าระดับ 2,500 บาทสำหรับในส่วนของ Silver Future ที่มองว่าน่าจะยังคงเห็นการพักตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานก็ยังแนะนำว่าถ้าหากไม่หลุดระดับ 1,020 บาทยังสามารถคงสถานะรอง SVZ11 ได้เพื่อรอปิดทำกำไรเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,100 บาทอีกครั้งส่วน Oil Future ที่อยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ดาวตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ค่อนข้างอ่อนแอก็แนะนำว่าให้เข้าไปช็อต BRX11 ได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ 3,280 บาทโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 3,380 บาทส่วน Z50 Index Option ก็มองว่าในส่วนของ Put Call Volume และ Put Call Open Interest ที่ยังอยู่เหนือระดับ1เท่าและในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ที่ต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็ยังเป็นแรงกดดันที่สะท้อนให้เห็นภาพรวมตลาดว่ายังอยู่ในแนวโน้มของการแกว่งตัวลงต่อในวันนี้โดยในส่วนของผู้ที่มีสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาคมที่ราคาเชสิต630จุดถ้าหากต้องการถือสถานะต่อไปก็สามารถใช้ในส่วนของช็อตเอซ่า0Z11เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเซฟิตี้ในวันนี้และรอทำกำไรเมื่อเซฟิตี้กลับขึ้นไปทดสอบระดับ700จุดอีกรอบปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ